ายของคุณโอพร้อมอยู่เป็นที่เรียบร้อยฮะมาบอกว่าถึงเรื่องราวผีมีจริงครับสวัสดีครับคุณโอสวัสดีครับครับตอนนี้คุณโอโทรศัพท์มาจากแถวไหนครับเนี่ยตอนนี้ผมอยู่ตลาดรถไฟรัชดาหลังเอกพนาถครับผมทำอะไรอยู่เปิดร้านอยู่หรือว่าไปเดินเที่ยวหรือว่าอะไรครับอ๋อวันนี้เป็นมิทติ้งเพื่อนครับผมได้มาเจอเพื่อนในรอบ4ปีครับผมอ๋อแล้วนั่งดื่มนั่งทานกันอยู่ก็มีนิดหน่อยครับแต่ไม่ได้ถึงกับขั้นเมาครับคือดื่มครับเพราะวันนี้ขับรถมาครับผมไม่เมานะไม่เมาครับไม่เมาครับแต่ที่อาจจะแบบคือผมเป็นคนทรงนี้อยู่แล้วครับผมอ๋อเป็นคนทรงนี้อยู่แล้วนะครับโอเคมาครับคุณโอมาว่าถึงเรื่องนี้ดีกว่านะครับที่เจอขึ้นที่ถนนสายหนึ่งในจังหวัดสุรินทร์เมื่อ4เดือนที่ผ่านมาไปทำอะไรที่จังหวัดสุรินทร์ครับอันนี้ผมต้องเกริ่นก่อนนะครับผมเกริ่นไว้ก่อนคือประเด็นอ่ะคือผมเคยฟังเดอะช็อคมาแล้วครับครับผมอันนี้ผมพูดจากใจจริงเลยผมก็มีความรู้สึกว่าผมเคยฟังคนที่คนอื่นเล่ามาบ้างว่ามันก็มีเรื่องที่เล่ามาผมก็รู้สึกว่าเรื่องนี้มันจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ความรู้สึกผมเป็นคนกลัวผีอันนี้โดยตรงแล้วผมยอมรับว่าผมเป็นคนกลัวผีจริงครับแต่อันนี้ผมเจอโดยตรงมาผมก็อยากจะเป็นกระบอกเสียงหนึ่งกระบอกเสียงว่าสิ่งลึกลับเนี่ยนะครับในโลกเนี้ยไม่มีจริงที่ครับผมก็เลยอยากจะนำเรื่องนี้มาเล่าครับตอนนี้คือผมก็ขอเล่าเรื่องเลยที่ตอนนี้ผมอายุตอนที่ผมเจอนะครับมันผ่านมาตอนนี้ลูกชายผมอายุประมาณ6เดือนครับตอนที่ผมเจอลูกชายผมอายุน่าจะมันหนึ่งเดือนครับก็ผ่านประมาณ5เดือนละครับตัวอายุประมาณ25ปีวันเกิดผมน่าจะอยู่ประมาณปีที่4พฤศจิกา34ครับจริงๆแล้วผมคบกับแฟนของแฟนผมเนี่ยครับอายุประมาณ31ปีครับโอ้ใจเย็นนะใจเย็นนะครับแฟนผมอายุแก่กว่าผมซึ่งผมเนี่ยครับแฟนผมตั้งท้องอยู่ครับตอนนี้แล้วตอนที่อายุ31ครับผมกับแม่ย้ายผมเนี่ยครับไม่ค่อยจะกินเส้นกันเท่าไหร่ครับคือไม่ชอบผมครับผมก็ได้พาแฟนผมเนี่ยครับมาทำงานอยู่ที่จังหวัดกรุงเทพครับพอถึงเวลาคลอดจริงๆแล้วเนี่ยครับครับผมก็ได้พาแฟนผมเนี่ยครับคลอดที่กรุงเทพแล้วแม่ย้ายผมเนี่ยครับจากที่คือหลานออกมาแล้วครับเขาแบบเริ่มเปลี่ยนความรู้สึกอะพี่ที่อยากจะเจอหลานนะครับก็เลยอยากจะพาหลานเนี่ยครับครับสุรินทร์จริงๆแฟนผมเป็นคนสุรินทร์ผมเป็นคนขอนแก่นครับครับก็เลยอยากจะพาหลานกับสุรินทร์ครับไปเพื่อที่จะให้แม่ยายได้เจอหลานแต่ก่อนนะเวลาผมเดินทางนะครับผมจะเดินทางรถได้รถทัวร์ครับพวกนครชัยสมบัติทัวร์อย่างเงี้ยครับแต่พอพอดีแฟนผมเนี่ยครับท้องแล้วผมเลยแบบว่าไม่อยากต่อไงที่พอสมมติรถทัวร์ไปนั่งลงจากหมอชิดไปลงขนส่งสุรินทร์มันจะต้องต่อรถสองแถวเข้าบ้านใช่ไหมครับคือพี่รู้จักรถตู้ไหมครับรู้จักครับบริการ500ครับรับจากกรุงเทพจากบ้านผมส่งถึงบ้านผมอย่างเงี้ยครับมันจะเป็นคือมันจะสะดวกกว่าครับผมก็เลยหันนั่งรถตู้อย่างเงี้ยครับก็เลยพาลูกกลับไปสุรินทร์แรกๆมันก็ไม่มีอะไรครับพอผมกลับไปกลับมาเที่ยว2เที่ยวครับผมเริ่มสนิทสนมกับรถตู้ครับครับแล้วก็พอลูกผ่านไปได้ประมาณเดือน2เดือนครับผมก็ได้กลับไปเยี่ยมลูกที่จังหวัดสุรินทร์ครับครับก็วันนั้นคือผมก็ได้โทรตอนนี้ผมอยู่สุรินทร์แล้วนะครับผมก็ได้โทรนัดรถตู้ครับผมว่าพี่ครับวันนี้ช่วยมารับผมที่หมู่บ้านนี้หน่อยครับผมจะกลับกรุงเทพครับเขาก็ได้นัดผมว่าจะมารับประมาณ3ทุ่มเพื่อที่ผมจะได้เดินทางกลับกรุงเทพครับคือรถตู้ก็ได้โทรคุยประสานงานกันแล้วว่าจะมารับผมเวลาประมาณ3ทุ่มแต่พอดีรถตู้มารับผมประมาณ2ทุ่มครับก็มารับผมหมู่บ้านนี้ผมก็ได้ออกมาคือรถตู้ครับคือรถตู้คันนั้นนะครับคือพอผมเปิดรถตู้ขึ้นไปก็จะมีประมาณก็จะมีผู้โดยสารประมาณมีคนที่กลางอายุครับประมาณ2คนเป็นผู้หญิงผู้ชายแล้วก็วัยกลางคนน่าวัยกลางคนครับผมก็น่าจะประมาณอายุสัก35 36ครับนั่งท้ายผมก็ได้ขึ้นไปซึ่งคนเนี้ยครับเป็นบังเอิญผมรู้จักผมขึ้นกับเขามาสักพักนึงแล้วครับเขาก็ได้ถามผมก็คือว่าจะกลับกรุงเทพเหรอผมบอกครับผมพอดีมีงานครับว่าจะกลับกรุงเทพผมก็ได้คุยกันสักระยะนึงผมก็เลยเป็นธรรมชาตินะครับผมก็เลยผมก็อยากถึงบ้านไวเนาะก็เลยถามว่าไปรับใครอีกไหมขอโทษครับเขาไปรับใครอีกไหมเขาเลยบอกว่าจะไปรับคนที่อำเภอสตึกครับผมบุรีรัมย์เพราะสุรินทร์มันอยู่ติดกับสตึกครับผมก็จะได้ไปรับผู้โดยสารที่สตึกครับก็เลยว่าจะรับ
ผู้โดยสารที่ตึกอีก2คนผมก็ได้นั่งช่วงนั้นรู้สึกว่าเป็นน่าจะออกจากหมู่บ้านผมครับน่าจะมา2ทุ่มครึ่งเกือบ3ทุ่มครับไปรับผู้คนที่สตึกน่าจะมาเกือบ4ทุ่มครับไปรับเป็นผู้เป็นผู้โดยสารผู้ชาย2คนครับรู้สึกขึ้นมานี่น่าจะดื่มมาแล้วพี่น่าจะเมาเลยอ่ะครับน่าจะเมาเลยครับผมก็ขอเกริ่นก่อนผมเป็นคนขอนแก่นนะครับเวลาผมคุยกับคนขับรถเนี่ยเขาจะคุยกับผมเป็นภาษาอีสานแต่คนขับเนี่ยครับจะสามารถพูดสวยได้และภาษาสามารถพูดเขมรได้คุณโอใจเย็นนะลิ้นพันกันละใจเย็นนะค่อยๆช้าๆครับครับผมขอโทษดีที่ผมตื่นเต้นหนึ่งเป็นครั้งแรกครับพี่เขาจะคุยกับผมปกติครับครับผมพอดีเขาขึ้นมาเนี่ยครับเขาก็จะคุยภาษาเขมรนะครับแต่พอดีผมพี่แฟนเป็นคนสุรินทร์ผมก็จะพอฟังรู้เรื่องบ้างครับเขาก็คุยกันระหว่างทางครับแต่ตอนนั้นน่ะคือด้วยความเชื่อใจผมเนี่ยผมก็ไม่ได้ใส่ใจเรื่องการเดินทางมากเพราะผมนั่งกับเขามาสักพักนึงแล้วเพราะ3-4ครั้งเขาก็ส่งผมถึงบ้านด้วยความปลอดภัยทุกครั้งครับครับผมฮะด้วยขี่เขาก็ขี่ไปนะครับพอรับคนจากสตึกเขาขี่ไปคือผมจำหมู่บ้านได้ผมสามารถทู่หมู่บ้านได้ใช่ปะได้ครับสิ่งที่ครับเพราะสิ่งที่เจอคือประเด็นคือเขาขี่ไปน่าจะเข้าตัวเมืองโคราชนะครับเขาก็อุทานขึ้นมาเป็นภาษาอีสานนะครับว่าโอ้มันด่านตัวนี้คือแบบว่ามันด่านครับเป็นด่านคือคนขับอุทานขึ้นมาครับเขาก็อุทานเขาก็เลี้ยวซ้ายหักลงข้างทางโดยกระทันหันเลยครับทำไมอ่ะผมก็ไม่ผมหรือตัวผมก็ไม่เข้าใจครับเพราะช่วงนั้นผมยอมรับว่าผมอะโทรศัพท์ผมอะผมเปิดดูบอลอยู่ครับวันนั้นผมจำได้ว่าผมดูบอลผมเป็นแฟนแมนยูไงพี่ผมดูแมนดูบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยู่ผมก็ไม่ได้สนใจครับผมก็จังหวะผมใส่สโมทอล์ก2ข้างนะครับครับผมก็ดึงสโมทอล์กออกมาเขาก็ขี่รถเข้ามาน่าจะประมาณ500เมตรหรือถึงครับเขาก็โทรหาผมไม่ทราบว่าคนปลายทางน่ะเป็นใครครับแต่ผมถ้าผมเดาน่าจะเป็นคนที่ขับรถคือสวนมาจากสมมุติภาพเป็นรถนะครับก็คือรถที่เขาสวนเทพแล้วก็สุเทพก็น่าจะมาสุรินทร์ครับน่าจะเป็นคนระหว่างทางครับเขาน่าจะถามว่าประมาณว่าเขาเจอตำรวจเนี่ยครับคือตั้งด่านข้างหน้าเนี่ยครับแล้วเขาขี่รถมาจะมีเส้นทางที่ว่าจะหลบตำรวจแล้วไปสู่ถนนใหญ่ไหมทำไมต้องหลบตำรวจด้วยอ่ะไม่เข้าใจผมว่าคนข้างหน้าครับน่าจะเป็นพวกชาวต่างด้าวใช่ใช่ใช่ที่เขาเลยหลบมาครับใช่ใช่ผมก็คือถ้าใช่ผมจับความใจความได้นะคือน้องเขาบอกว่าไม่รู้ไม่รู้ครับพี่เพราะเขาอยู่ดีเขาก็เรียกว่าทันหันมาเขาก็เลยวางสายครับเขาก็ขี่รถต่อไปอันนี้ผมต้องบอกก่อนว่าข้างทางนะครับข้างทางครับตรงบ้านสารพีอันนี้ผมขอเน้นหรือบ้านสารพีผมจำได้ตอนช่วงท้ายครับว่า มันเป็นข้างซ้ายครับข้างขวาเป็นป่ามันครับพี่ครับเป็นต้นมันครับซึ่งตอนขี่เข้ามาแรกผมมองกับข้างหลังยังเห็นดวงไฟครับที่มันส่องตรงข้างทางครับที่มันติดถนนใหญ่อยู่ครับผมยังเห็นอยู่ครับพอขี่เข้ามาเรื่อยด้วยความมืดด้วยความไกลครับมันไม่เห็นนะพอขี่มาเรื่อยมาเจอสามแยกครับมีเสาไฟเป็นต้นไม้ครับพี่โอ้โหใจเย็นนะโอ้ใจเย็นค่อยๆช้าๆเข้าใจว่าตื่นเต้นใจเย็นนะใช่ครับเป็นเสาไฟครับพี่ไม่ต้องละเอียดขนาดนั้นก็ได้ครับเอาเป็นว่าขับเข้ามาในหมู่บ้านแล้วเป็นไงครับแล้วเลี้ยวขวาครับพอเลี้ยวขวาก็ซ้ายมือกับขวามือก็ยังเป็นป่ามันอยู่ครับพี่ครับพอขี่เข้ามาเรื่อยๆครับจากป่าซ้ายมือเป็นป่ามันขวามือเป็นป่ามันซ้ายมือเริ่มเปลี่ยนเป็นต้นไม้ทึบครับพี่เคยเห็นต้นที่เขาเคยปลูกแบบว่าสวนยางมาครับเคยเห็นครับเป็นระเบียบอะครับครับเคยเห็นครับผมเริ่มเป็นแบบนั้นทั้งหมดเลยครับฮะแล้วไงต่อครับคือจังหวะนั้นผมก็ไม่ได้สนใจอะไรเนาะเพราะผมเชื่อใจเขาไงเพราะผมเขาเคยส่งผมถึงบ้านตลอดเวลาผมก็ดูฟุตบอลไปเรื่อยครับจนเขามาเบรกกระทันหันครับคือจังหวะนั้นตอนที่เขาเบรกกระทันหันคือคนขับตะโกนขึ้นมาเป็นภาษาอีสานครับว่าถึกแล้วตัวนี้คือแปลว่าอะไรครับโดนแล้วโดนอะไรเออครับโดนแล้วครับโดนแล้วคือก่อนหน้านั้นโดนแล้วคือผมสงสัยว่าคือโดนอะไรโดนอะไรครับผมมองขึ้นไปครับเห็นผู้ชายแก่ๆหนึ่งคนครับครับคือใส่ชุดแก่ๆครับพี่ใส่ชุดเป็นผู้ชายสูงอายุครับ
ครับสุภาคมาครับอ่าฮะไหลขวาครับถือจอบอ่าฮะถือจอบเดินอยู่ครับผมก็มองผมเห็นผู้ชายแก่แต่ผมไม่ได้คิดอะไรครับครับคือคนขับเนี่ยครับหันมาคือที่นึกภาพครับมือขวาจับพวงมาลัยครับแต่มือซ้ายเนี่ยครับจับเบาะที่ตัวเองนะครับหันมาเหมือนทำท่าว่าที่จะถอยรถกลับครับแล้วผู้ชายเขมร2คนนะครับที่นั่งข้างหน้าจากที่เขาเมาไม้เขาคุยมาตลอดทางครับเขารู้สึกอยู่ในภวังค์ครับที่แบบพังงะคือไม่พูดอะไรเลยครับผมก็พี่ก็เป็นว่าเหมือนความตกใจครับคือเขาเกิดอะไรขึ้นแต่ตัวเองไม่รู้ครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นผมก็เลยถามว่าไอ้เป็นหยังคือเขาก็ไม่ตอบผมครับครับผมก็เลยนิ่งสักพักนึงเหมือนคนขับเขาตัดสินใจครับครับคือเหยียบรถนะครับพี่แล้วก็พุ่งไปพุ่งไปข้างหน้าต่อจะใช้เวลาครับประมาณสัก15นาทีก็ไปเจอ3แยก3แยกนึงครับปรากฏว่า3แยกนั้นครับมีไฟเหมือนเดิมครับมีเสาไฟขึ้นกลางหมู่บ้านครับแล้วก็ข้างหน้าเป็นโดมวัดครับพี่เป็นเหมือนศาลาที่เหมือนประตูวัดอะครับครับทางซ้ายเป็น3แยกทางซ้ายมีไฟส่องเป็นหมู่บ้านครับทางขวามีไฟเป็นส่องเป็นหมู่บ้านครับแล้วก็คนขับตัดสินใจเลี้ยวขวาออกไปครับพี่ไปเจอถนนใหญ่แล้วก็ขี่ตรงทางถนนใหญ่ไปครับก็เลี้ยวเข้าปั๊มน่าจะเป็นปั๊มเคลปั๊มหนึ่งครับด้วยความที่ผมตกใจครับผมก็เหมือนเขาแยกย้ายเขาพูดมาว่าพักรถ15นาทีนะเขาก็วิ่งคือทั้งเขมรก็ทางคนขับเขาวิ่งลงรถเข้าห้องน้ำเลยครับด้วยความตกใจเหมือนผมว่าคือมันเกิดอะไรขึ้นครับผมก็เลยไปยืนรออยู่ในห้องน้ำคือผมก็ตกใจว่าคือมันเกิดอะไรขึ้นคือด้วยความที่ผมเคยนั่งรถกับเขามาเยอะอ่ะพี่เขาก็เลยถามว่าบักลาคือแปลว่าอะไรครับพูดพี่ไม่เข้าใจคนฟังก็อาจจะไม่เข้าใจด้วยครับเขาก็เลยถามว่าบักลาเห็นคนแก่ไหมอันนี้ผมแปลภาษาไทยให้เลยนะครับผมก็เลยถามว่าเห็นครับเขาบอกว่าถึงแล้วเป็นภาษาอีสานนะครับคือแล้วคือโดนแล้วครับผมก็ถามว่าโดนอะไรเขาบอกว่านั่นน่ะผีทำไมถึงคิดว่าเป็นผีอ่ะผมก็เลยถามว่าโดนยังไงผมก็เลยงงนะเพราะผมดูบอลผมไม่รู้เขาว่าเขาเห็นผู้ชายคนนี้ครับอยู่ข้างหน้าครับพอเขาเปิดไฟสูงเขาอธิบายผมฟังเขาเปิดเขาเห็นว่าผู้ชายคนนี้ครับแล้วผู้ชายเขมรนั่นอ่ะบอกให้เขาว่าไปถามทางว่าทางจะออกทางไหนครับแต่คนขับบอกว่าเขาใช้เวลาประมาณ3-5นาทีครับพี่เพื่อจะขี่รถตามผู้ชายคนนี้ครับอ๋อเหมือนเขาเดินเร็วมากขับรถเท่าไหร่ก็ตามไม่ทันแต่ไม่ทันพี่ไอ้จังหวะที่ผู้ชายที่คนขับเขาบอกว่าถึงแล้วครับผมเงยหน้าขึ้นไปนะครับครับไปสูงมันสองครับผมได้เห็นลุงคนนี้ครับสามารถได้ว่าผมเห็นลุงคนนี้เดินอยู่ครับค่อยๆเดินแล้วค่อยๆหายไปเหมือนตามแสงไฟพี่เหมือนคนเดินแล้วก็หายไปครับแต่ความรู้สึกผมอะผมไม่ได้คิดไงว่ามันเป็นผีพี่เพราะเราไม่ได้สนใจเรามัวแต่ดูบอลอยู่เนาะผมดูบอลอยู่พี่ผมไม่ได้สนใจแล้วเขาก็เลยบอกว่าเนี่ยผีเขาก็บอกว่าไอ้แลนมันสี่หานาทีเนี่ยบ่หอดจักเทียเขาบอกผมอย่างนี้อ๋อขับตามเลยก็ไม่ทันนาทีอย่างเงี้ยเหรอครับเขาบอกว่าไอ้แลนสี่หานาทีเนี่ยบ่หอดจักเทียเขาก็เลยบอกเงี้ยแล้วทีนี้ผมก็เลยถามว่าผมกลัวผมก็กลัวครับแต่ความรู้สึกผมอะผมก็เลยโทรหาแม่โทรหาแฟนผมก็เลยแบบว่าแอบโพสเฟซว่านี่เหรอคือแบบว่าคือผีหลอกผมครับแต่คือผมคิดในแง่ดีไงพี่ว่าผมไม่เหมือนคนอื่นนะพี่คือถ้าคนอื่นเวลาเจอผีนะครับคือมาหลอกแบบว่าหัวโกนตาโบงเงี้ยแต่คือตอนนั้นผมอายุแค่25ปีเองพี่แต่คือที่โอเล่ามาทั้งหมดเนี่ยโอไม่ได้เห็นเลยนะผมเห็นว่าเขาเดินนะพี่แต่ผมไม่ได้เห็นว่าคือเขามาหลอกข้างๆอย่างเงี้ยผมเห็นว่าเอ้ยผู้ชายคนนี้เดินอยู่ตรงทางนะแต่ผมไม่คิดว่าเขาเป็นผีครับผมเลยถือว่าตัวเองโชคดีอะพี่ว่าเขาเป็นถ้าเขามาให้ผมเห็นเขาก็มาเห็นมันช่วยว่าให้ผมเนี่ยครับเจอทางออกที่จะกลับบ้านนะครับอย่างเงี้ยครับอ๋อคือประมาณนี้นะครับใช่ครับแล้วเรื่องราวทั้งหมดนะครับโอครับพี่อ๋อแล้วนี่คืออยู่กันเต็มเลยสินะแสดงว่าอยู่กันโอ้โหเสียงดังเจี๊ยวจ้าไปหมดเลยอ๋อตอนนี้พอดีผมมาอยู่ตลาดสวนรถไฟรัชดาก็เข้าใจไงเราก็อยู่กันเยอะใช่ไหมล่ะอ๋อตอนนี้ผมเดินแยกออกมาแล้วคือผมประเด็นคือผมที่ผมอยากจะเล่าผมคือผมอยากเป็นกระบอกเสียงหนึ่งว่าว่า
ว่าสิ่งลึกลับเนี่ยมันมีอยู่จริงเพราะผมไม่เคยเจอเพราะผมก็เคยฟังเดอะช็อคมารุ่นพี่ป๋องรุ่นพี่แจ็คอะไรมาเนี่ยเยอะเพราะผมก็เลยมีตั้งคำถามว่าที่เล่าอีกมาเนี่ยครับแบบว่าเจอตาถลนแบบว่าอะไรเงี้ยคือจริงไหมแต่ในเมื่อผมมาเจอจริงๆผมก็บอกเวลาผมเจอเงี้ยมาเจอในรูปแบบนี้ครับผมฮะได้ครับก็เลยอยากว่านำมาเสนอต่อนะว่าผมเจอในรูปแบบนี้ผมได้เจอแบบในรุ่นต่างๆเนี่ยครับผมคุณโอได้เลยประมาณนี้แล้วกันเนาะเพราะว่าเดี๋ยวคนข้างๆโอ้มันเสียงมันดังมากเลยได้ขอบคุณมากนะครับได้เลยครับคุณโอไงก็ขับรถปลอดภัยนะระวังเจอด่านนะครับได้ครับพี่นะผมพลาดไม่น่ารอดแน่คืนนี้ระวังนะครับผมได้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ